ซื้อน่ะได้หรือยังลูกมาแล้วค่ะคุณแม่เอ้ามาแล้วเหรอจ๊ะไหนล่ะจ๊ะผักของแม่นี่ไงล่ะคะผักของคุณแม่ขอบใจมากนะจ๊ะออโรรามาส่งผักมาให้แม่เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวของโปรดของลูกให้กินนะจ๊ะค่ะคุณแม่เอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดครบ15ปีของออโรรานี่นะพวกเราคงจะเหงาแย่เลยนะต่อไปนี้เราก็ไม่ได้เจอกับออโรราแล้วสินะนี่มัวคุยอะไรกันน่ะฝ่าบาทกับพระราชินีเสด็จมาแล้วนะรีบไปเข้าเฝ้าเร็วฮะมาแล้วอย่างนั้นเหรอมาไวกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยป่ะงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะฉันตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเลยล่ะค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมา15ปีที่เราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกสักทีนะค่ะคุณพี่คารวะเพคะองค์หญิงอ้าวนางฟ้าทั้ง3องค์แล้วลูกออโรราของฉันล่ะจ๊ะเสด็จพ่อเสด็จแม่โอ้ลูกออโรราของแม่โตขึ้นมาแล้วสวยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยว่าไหมคะคุณใช่แล้วล่ะพ่อกับแม่น่ะมารับลูกกับเข้าไปอยู่ในวังด้วยกันแล้วลูกดีใจจังเลยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่มารับลูกไปอยู่ในวังแล้วนางฟ้าทั้งสามจ้าฉันขอบคุณนางฟ้าทั้งสามมากเลยนะที่ดูแลเลี้ยงดูลูกออโรราของฉันเป็นอย่างดีฉันมีของตอบแทนมาให้ด้วยนะจ้าเดี๋ยวฉันจะให้ทหารยกเข้ามาข้างในให้นะขอบคุณมากเพคะราชินีฉันลาก่อนนะจ๊ะแม่นางฟ้าทั้ง3ของฉันขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กฉันจะไม่ลืมแม่นางฟ้าทั้ง3คนเลยจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะเพคะเจ้าหญิงออโรราอย่าลืมพวกเรานะเพคะถ้าคิดถึงก็กลับมาเยี่ยมได้ตลอดเลยนะคะฉันต้องคิดถึงเจ้าหญิงออโรราแน่ๆเลย แล้วฉันจะกลับมาเยี่ยมแม่นางฟ้าของฉันทุกคนเลยนะจ๊ะฉันลาก่อนละแล้วออโรราก็กลับมาอยู่ในวังกับพระราชาและราชินีลูกออโรราจ๊ะวันนี้แม่คงไม่ได้อยู่จัดงานวันเกิดให้กับลูกนะจ๊ะแม่ขอโทษด้วยนะตอนนี้ญาติของเราอยู่ต่างเมืองเขาล้มป่วยสาหัสมากพ่อกับแม่จึงต้องเดินทางไปเยี่ยมคืนนี้นะลูกไม่เป็นไรเลยเพคะเสด็จแม่ไม่เห็นจะต้องจัดงานอะไรให้ลูกเลยคุณพ่อกับคุณแม่น่ะรีบไปเถอะค่ะแค่ลูกได้กลับไปอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะออโรราที่เข้าใจพ่อกับแม่ลูกช่างเป็นลูกที่น่ารักมากจริงๆแต่แล้วในคืนนั้นในขณะที่เจ้าหญิงออโรรากำลังจะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรกันน่ะฟังดูแปลกๆแฮะลองเดินออกไปดูดีกว่าเอ๊ะนี่มันคุณยายคะคุณยายทำไมมานั่งทำอะไรดึกๆดื่นๆแบบนี้ล่ะคะองค์หญิงดึกแล้วยังไม่นอนหรือเพคะเนี่ยพอดีว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังขึ้นมาก็เลยลองเดินออกมาดูนะคะงั้นหนูขอดูคุณยายเย็บผ้าหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำเป็นบ้างนะคะได้สิเพคะองค์หญิงเดี๋ยวยายจะเย็บให้องค์หญิงสักชุดนึงก็แล้วกันนะจริงเหรอคะคุณยายคุณยายใจดีกับหนูจังเลยค่ะ จ้าได้หลุดออกจากเข็มอย่างนั้นหรืออุ๊ยคุณยายมีอะไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยอะไรไหมคะคุณยายจะเป็นการรบกวนไหมองค์หญิงพอดีว่าได้มันหลุดออกจากเข็มไปนะจ๊ะแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วยายมองไม่ค่อยเห็นเลยองค์หญิงช่วยใส่ได้ให้ยายหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะแค่นี้เองได้อยู่แล้วค่ะคุณยายมาค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ให้นะคะตึ๊บตึ๊บ
อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ๊ยเข็มตำมือเสร็จฉันจนได้เจ้าหญิงออโรราองุ่นนี่ก็ดึกแล้วนะลูกรีบไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอนได้แล้วลูกจะได้ค่ะคุณแม่ละครเรื่องเมื่อกี้สนุกจังเลยเนาะตุ๊กตองฉันชอบมากๆเลยล่ะงั้นฉันว่าเรานอนกันเถอะนะตุ๊กตองฉันเริ่มง่วงแล้วล่ะฝันดีนะเจ้าตุ๊กตองแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะฝากขนมปังกับผลไม้ให้องุ่นเอาไปให้คุณยายที่บ้านหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้คุณยายไม่ค่อยสบายคงจะออกไปไหนลำบากถ้ายังไงเดี๋ยวแม่จะจัดตะกร้าให้องุ่นเอาไปส่งให้คุณยายทีนะจ๊ะฮะเรามีคุณยายด้วยเหรอคะคุณแม่อ้าวนี่ลูกลืมคุณยายได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเอาล่ะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะองุ่นเดี๋ยวแม่จะไปจัดของก่อนอืมก็ได้ค่ะคุณแม่จัดของให้องุ่นดีกว่าสายแล้วนะเนี่ยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะรีบไปรีบกลับนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่องุ่นอย่าลืมหมวกนะลูกค่ะคุณแม่ไปแล้วนะคะแบบนี้นะเนี่ยฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะทำไมถึงไม่มีอาหารให้ฉันกินบ้างเลยเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรอ่ะลั่น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 สวัสดีจ้ะหนูน้อยว้ายเจ้าหมาป่าเออไม่ต้องกลัวฉันไปหรอกนะฉันไม่ทำอะไรหนูหรอกว่าแต่หนูจะไปที่ไหนหรอเออคือว่าคุณแม่ให้องุ่นเอาขนมปังกับผลไม้ไปฝากคุณยายที่บ้านนะคะแต่องุ่นไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่ออ๋ออย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นให้ฉันช่วยบอกทางให้มิล่าฉันรู้จักคุณยายนะสิจ๊ะก็ได้ค่ะแล้วบ้านคุณยายไปทางไหนหรอคะไปทางนู้นนะจ๊ะแม่หนูเดินตรงไปนะและจะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมาป่างั้นหนูไปก่อนนะคะนะลั่น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 แบบนี้ต้องไปดักหน้ายายเด็กคนนั้นที่กลัวคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะหมาป่านี่เจ้าเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าเพิ่งตกใจไปเลยคุณยายฉันไม่ได้มาทำอะไรคุณยายซะหน่อยฉันแค่จะมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินผ่านมาแถวนี้น่ะฉันได้ยินเสียงเด็กทารกร้องด้วยนะแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าเสียงนั้นน่ะมาจากไหนฉันว่าอาจจะมีใครเอาเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้ก็ได้ยายรีบไปดูเหอะฮะเสียงเด็กทารกอย่างนั้นเหรอแต่ฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงกันเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์โธ่แล้วฉันจะโกหกยายไปทำไมล่ะก็ได้ก็ได้งั้นฉันจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละ
เอ๊ะน่าจะใช่ที่นี่แล้วล่ะมั้งรีบเข้าไปข้างในดีกว่าคุณยายคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณยายหนูชื่อว่าองุ่นค่ะคุณแม่ให้เอาของมาให้คุณยายอะค่ะคุณยายคุณยายคุณยายอ้าวมาแล้วหรือจ๊ะแม่หนูน้อยใช่แล้วล่ะค่ะคุณยายเอ๊ะว่าแต่ทำไมหน้าของคุณยายคุ้นๆจังเลยล่ะคะคุ้นเหรอก็เราเป็นยายหลานกันจ๊ะหนูก็ต้องคุ้นหน้ายายเป็นธรรมดาแต่ว่าทำไมจมูกของคุณยายถึงได้ยาวผิดปกติล่ะคะอย่างนั้นเหรอจ๊ะแต่ยายว่ามันก็ปกตินะหนูเอ๊ะแต่ทำไมคุณยายถึงมีขนเยอะขนาดนี้ล่ะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะยายขี้หนาวน่ะก็เลยมีขนเยอะผิดปกติอ้าวแล้วทำไมฟันของคุณยายถึงแหลมจังเลยอ่ะคะ อยากดูอย่างนั้นเหรอจ้ะยายมีฟันแหลมแหลมแบบนี้ก็เพื่อจะเอาไว้กินหลานยังไงล่ะ อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันอะไรกันนะหมาป่ากำลังจะกินแล้วนี่นาเอะอะโวยวายเสียงดังอะไรจ๊ะองุ่นรีบลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนได้แล้วลูกสายแล้วอ้าวเมื่อกี้คุณแม่ให้หนูเอาของมาให้คุณยายที่บ้านไงคะเธอเจออีกแล้วนะจ๊ะองุ่นรีบไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วจ้ะแล้วก็ไปกินข้าวจะได้ไปโรงเรียนอ้าวนี่เราฝันไปอย่างนั้นหลังเหรอเนี่ย